าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 16:11 น.นายกรัฐมนตรีนำถกสบคชุดใหญ่เคาะยกระดับกลุ่มพื้นที่สีแดงเข้มพร้อมสั่งครม.และข้าราชการทุกคนติดตามการทำงานและบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกขั้นตอน 16:23 น.ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เผยโควิดกระทบราคาที่ดินไตรมาสแรกลดลงโดยเฉพาะกทม.ยอดโอนกรรมสิทธิ์ติดลบ13.3%สะท้อนผู้ประกอบการซื้อน้อยลง 16:36 น.จังหวัดพัทลุงวันนี้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19ทำสถิติสูงสุดในรอบ29วันจำนวน26รายสะสมระลอกใหม่170ราย 16:44 น.แม่เพนกวินยืนยันลูกชายอาการหนักริมฝีปากแห้งเหม่อลอยขอมวลชนช่วยกันกดดันให้ได้รับการปล่อยตัวขณะเบญจายื่นรายชื่อประท้วงปล่อยตัวแกนนำราษฎรเจ้าหน้าที่เสริมกำลังศาลอาญาหลังม็อบบุกจี้ปล่อยแกนนำล่าสุด 16:57 น.จังหวัดขอนแก่นฝนตกหนักน้ำท่วมถนนมิตรภาพยาวหลายกิโลเมตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายสถานการณ์ข่าว INN News Roundup